ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าคนมืดคนสว่างคนมืดคนสว่างอย่างแรกก็คือตโมตมะปรายโนนั่นก็หมายถึงว่าบุคคลที่มืดมาแล้วก็มืดต่อไปนั่นก็หมายถึงว่าวิบากได้ส่งผลมาให้เป็นคนยากจนในชาติปัจจุบันแต่ว่าพอมาถึงชาติปัจจุบันแล้วก็ไม่ขนขวายที่จะทำความดีความงามต่อไปก็เลยมืดต่อไปในภพชาติต่อไปหรือว่าเป็นคนยากจนอยู่แล้วแทนที่จะรักษาศีลรักษาธรรมกับกินเหล้าเมายาชาติปัจจุบันก็จนอยู่แล้วภพชาติต่อไปก็มืดบอดต่อไปอีกเพราะว่าไม่รักษาศีลดื่มแต่เครื่องดองของเมาหรือว่าเกิดมาในชาติปัจจุบันด้วยผลของวิบากในอดีตจะเป็นคนยากจนแต่เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่ขนขวายที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็ยังจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆที่สุดแล้วชีวิตเกิดมามืดบอดในชาตินี้แล้วก็ยังทำเหตุทำปัจจัยให้มืดบอดต่อไปในภพชาติต่อไปนี่ในข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็คือตโมโชติปรายโนบุคคลที่มืดมาแล้วก็สว่างไปนั่นก็หมายถึงว่าวิบากในอดีตส่งผลมาให้เป็นคนยากจนแต่ก็มีความขนขวายที่จะพัฒนาตัวเองพยายามหาความรู้พยายามจะหาศิลปะพยายามจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีก็ประสบผลสำเร็จในอนาคตต่อไปที่จะดำเนินชีวิตหรือว่าเกิดมายากจนเข็ญใจแต่ว่าก็ยังทำบุญให้ทานนั่นก็หมายถึงว่าทำความสว่างให้กับชีวิตในภพชาติต่อไปรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักเจริญจิตภาวนาก็นำพาให้ชีวิตได้สว่างไปถึงแม้ว่าภพชาติปัจจุบันจะเกิดมายากจนแต่ว่าตัวเองก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีได้ในประการที่สามโชติตมะปรายโนสว่างมาแล้วมืดไปนั่นก็หมายว่าวิบากที่ทำไว้ในอดีตส่งผลมาให้เป็นคนที่มีฐานะมีอยู่มีกินแต่ว่าก็ไม่ยอมที่จะเสริมที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนากลับเป็นคนสัมมาเลเทเมาไม่สนใจเรื่องที่จะพัฒนาจิตของตนเองไม่ให้ทานไม่รักษาศีลอธิสุดแล้วชีวิตก็มืดบอดในอนาคตหรือว่าภพชาติต่อไปแทนที่เกิดมามีบุญก็จะเอาบุญนั้นต่อบุญแต่ก็ไม่กลับไปทำบาปที่สุดแล้วชีวิตก็มืดต่อไปในประการที่สี่โชติปรายโนบุคคลสว่างมาแล้วก็สว่างไปนั่นก็หมายถึงว่าในอดีตทำกุศลไว้ดีทำบุญไว้ดีเกิดมาก็เป็นคนมีฐานะแล้วก็นำพาชีวิตของตนเองเข้าไปสู่การให้ทานและรักษาศีลเจริญจิตภาวนาพัฒนาจิตใจตนเองให้ดียิ่งขึ้นก็คือเมื่อมีบุญมาแล้วก็ต่อบุญไปอีกนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่
เป็นบัณฑิตหรือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดที่จะฉกฉวยเอาสิ่งที่ตัวเองได้มาในอดีตและก็นำพาชีวิตของตนเองให้ดีต่อไปในภพชาติต่อไปจนกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานท่านจึงเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปนี่แหละเป็นคนฉลาดที่บุญต่อบุญเพื่อที่จะพัฒนาจิตของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกจนฝ่าจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานอาตมาภาพนำคนมืดคนสว่างมาเจริญพรให้ญาติโยมได้เป็นข้อคิดเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเจริญพร